เทปที่ผมแจ๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการเพิ่มเดดดอปตัวละครเราในเกม Project Slayer นะครับผมถ้าอยากรู้แล้วครับทุกคนกดไลค์กดซับช่องแจ๊ส 0K แล้วเราไปดูกันเลยนะครับเบื่อไหมกับการนั่งฟาร์มเบลล์ไม่เก่งสักทีและยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอแนะนำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์และแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงสิ่งที่ทำให้ตัวละครเรานะครับผมเพิ่มเรดดอปตัวละครเองนะครับซึ่งในดรอปตัวละครเรานะครับผมมันสามารถทำอะไรได้นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับผมก็คือเพิ่มโอกาสดรอปของไอเทมต่างๆในเกมให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันจะเห็นผลมากผลน้อยเนี่ยอยู่ที่ว่าไอเทมชิ้นนั้นที่เราอยากจะได้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ดรอปที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นไอเทมชิ้นนึงมีโอกาสดรอป 10% นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเพิ่มเรดดรอปสัก 20% ก็กลายเป็น 12% นะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันก็คือถ้าไอเทมชิ้นนั้นมีเรดดรอปแค่ 0.1% เพิ่มไป 10% มันก็จะเป็น 0.12 ซึ่งมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเรดดรอปนะครับมันจะมีผลกับไอเทมที่ดรอปที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นออจากบอสเทียร์5นะครับสกิลจากบอสต่างๆนะครับบอสประจำปานต่างๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงไอเทมต่างๆที่มีเรดดรอปหลัก10ขึ้นไปจะเห็นผลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมซึ่งไอเทมในเกมเนี่ยมันก็มีไอเทมที่เพิ่มเรดดรอปหลักๆก็คืออยู่2ทางนะครับนั่นก็คือไอเทมสวมใส่ตัวละครนะครับผมแล้วก็ฉายาตัวละครนะครับ2อย่างนี้หลักๆนะครับผมจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเรดดรอปมานะครับซึ่งไอเทมที่เพิ่มเรดดรอปในตัวละครนะครับผมก็จะมีอยู่หลักๆนะครับผมที่หาได้ง่ายๆทั่วไปตามแมปนะครับผมมีอยู่3ชิ้นนะครับนั่นคือชิ้นแรกก็คือตรงหน้ากากนะครับหน้ากากที่มีชื่อว่านี่นะครับยาตากุลสุนะครับผมจะอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งหน้ากากนี้นะครับผมจะดรอปตรงกล่องเทียร์3และเทียร์5ในโลก2นะครับซึ่งในดรอปของมันเนี่ยถ้าแบบว่ามีโอกาสดรอปก็คือเทียร์3เนี่ย 0.5% แล้วก็เทียร์5เนี่ย 0.5% นะครับซึ่งสเตตของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมคือมันจะมีในดรอปเนี่ย 5% นะครับแล้วก็ XP 5% แล้วก็แม็กฮิลอีก 25% ไม่ใช่25 25หน่วยนะครับก็นี่คือชิ้นแรกนะครับผมที่เพิ่มในดรอปตัวละครนะครับจริงๆมันมีชิ้นอื่นอีกนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ที่เนี่ยหน้ากากของคนสอนปานทันจิโร่นะครับอันนี้ก็ซื้อเกมพาร์ทได้นะครับผมถ้าใครแบบว่ายังอยู่โลกแรกอยู่แล้วอยากจะเพิ่มในดรอปเนี่ยก็ซื้อเกมพาร์ทไอ้หน้ากากนี้มาใช้ได้นะครับแต่หลักๆก็แนะนำว่าหน้ากากนี้นะครับผมหน้ากากอีกานะครับผมเรียกอันนี้ก็คือมันมีสุดแล้วนะครับผมในหน้ากากที่เพิ่มในดรอปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นกางเกงนะครับกางเกงโดมะอะไรเงี้ยครับซึ่งโดมะกางเกงจริงๆโดมะเนี่ยมันดรอปจากกล่องเทียร์5นะครับอัตราดรอปก็คือ 0.5% นะครับซึ่งกางเกงโดมะนะครับผมมันมีเรดดรอปเพิ่มสเตตของมันเนี่ยก็คือ 2.5% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่ากางเกงตัวอื่นในเกมเนี่ยก็หาที่มันเพิ่มเรดดรอปก็แทบจะไม่ได้แล้วนะครับผมมีแค่ตัวเดียวก็คือกางเกงโดมะนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมอันนี้นะครับผมอิชิมาสึนะครับผมผ้าคลุมนี้ก็คือมีโอกาสดรอปจากกล่องเทียน3เนี่ย 1.5% แล้วก็โอกาสดรอปจากของเทียน5เนี่ย 2.5% นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะมีสเตตก็คือเพิ่มเรดดรอปของตัวเราเนี่ย 5% นะครับผมแล้วก็ XP 5แล้วก็เลือด100นะครับซึ่ง3อย่างหลังนี้นะครับผมเวลาเราใส่คู่กันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 14% นะครับผมประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเราใส่ครบหมดแล้วเนี่ยตัวละครเรานะครับผมจะเรดดรอปประมาณ 10% นะครับผมแล้วเราเนี่ยสามารถเพิ่มจากไหนได้อีกบ้างนะครับคือในตัวละครเรานะครับผมสามารถเพิ่มได้คือจากเรื่องของฉายานะครับซึ่งหลายคนนะครับผมจะเมินฉายาเกมนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งจริงๆฉายาเกมเนี่ยมันมีผลกับเกมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมในช่วงหลังเกมนะครับเพราะว่าไม่มีไอเทมชิ้นไหนหรือว่าไม่มีตระกูลไหนที่มันเพิ่มพวกเดดดรอปได้แล้วนอกจากฉายานะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องฉายาอย่างเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฉายาที่เพิ่มเรดดรอปมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับผมก็คือฉายาที่เราเนี่ยลงรันพอยต์นะครับก็คือพวกที่มันเขียนว่าแรงนะครับผมนี่เช่นน้อยสุดจะเป็นดีแรงอย่างนี้นะครับนี่ดีแรงนะครับก็คือเงื่อนไขของมันก็คือเราเนี่ยต้องลงรันพอยต์หรือว่าโดนหรือว่าดันโอวิกาฮาระเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย1ครั้งนะครับผมมากกว่า10นาทีนะครับคือวิธีการทำแรงพวกนี้ก็คือเราแค่ลงรันพอยต์ให้มากกว่า10นาทีแล้วก็เรารีเซ็ตตัวละครแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้ฉายามาเลยนะครับผมตามที่มันกำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นแรงดีเนี่ยต้องลง1ครั้งนะครับผมแรงซีต้องลง10ครั้งนะครับแล้วก็จะมีแรงบีนะครับผมลง100ครั้งแรงเอลง500ครั้งนะครับนี่นะครับแรงเอสก็คือลง 1,000 ครั้งแรงเอสเอสก็คือลง 2,500 ครั้งแล้วก็แรงเอสเอสเอสนะครับลง 5,000 ครั้งนะครับซึ่งมันก็จะได้เรทดรอปนะครับผมตามอันดับของมันก็คือแรงดี 1% แรงซี 2% แรงบี 3% แรงเอ 4% ครับผมแล้วก็
แรงค์ S เนี่ย 5% แรงค์ SS เนี่ย 6% แล้วก็แรงค์ SSS เนี่ย 7% นะครับซึ่งพวกนี้นะครับผมวิธีการลงง่ายๆเลยคือเราแค่ลงดันพอยครับพอเวลาเกิน10นาทีนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตตัวละครนะครับผมมันก็จะนับโปรเกรดให้แล้วนะครับผมงั้นเนี่ยก็ลงหลุกๆไปเรื่อยๆได้นะครับผมตามนี้นะครับสำหรับฉายาดันพอยนะครับแล้วก็จะมีฉายาอื่นอีกนะครับผมเช่นฉายาแอดมินอันนี้ก็ผมขออนุญาตตัดทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นทั่วไปเนี่ยการจะเป็นแอดมินมันก็ท่านยากพอสมควรนะครับผมมันก็ต้องแบบว่าไปเป็นแอดมินของเกมซึ่งมันเกินเรื่องสำหรับคนทั่วไปที่เดี๋ยวเป็นผู้เล่นปกติก็น่าจะยากพอสมควรนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำนะครับผมบางกรณีนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอฉายาแอดมินเนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีฉายาอื่นอีกนะครับผมนั่นก็คือมิเลนแนนนะครับนี่มิเลนแนนนะครับผมคือฉายาที่เราเนี่ยขายของในเกมนะครับผมไอเทมในเกมนะครับซึ่งเราจะมาขายกับ NPC ตัวนี้นะครับผมที่เป็น NPC หัวเขียวเป็นเดฟเกมตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วแค่ขายไอเทมนะครับผมขายไอเทมพวกเนี้ยให้มันครบนะครับให้ครบ1ล้านเวนนะครับผมซึ่งไม่จำเป็นต้องครั้งเดียวนะครับผมขายเรื่อยๆจนครบ1ล้านได้นะครับซึ่งมันจะมีโปรเกรสจนบอกนะครับว่าเราเนี่ยขายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเราขายครบ1ล้านเวนเนี่ยเราก็ได้เรดดอปฟรีๆนะครับผม5เรดดอปนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มีอีกฉายานึงก็คือล็อตชิลนะครับล็อตชิลก็คือขายเทมในเกมนะครับผมครบ100ล้านเวนนะครับอ่านไม่ผิดนะครับผมคือขายเทมในเกมครบ100ล้านเวนนะครับก็จะได้เรื่องของเรดดอปมาอีก 5% นะครับผมประมาณนี้สำหรับฉายาที่แบบว่าได้เรดดอปนะครับแล้วก็มีฉายาเรดดอปอีกอย่างนึงถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนั่นก็คือก็จะมีฉายาโมเกนเทนอันนี้นะครับผมที่เคลียร์โมเกนเทนเทลโหมดนะครับ100ครั้งนะครับผมมันจะได้เรื่องของเรดดอปอีก 2% นะครับเพราะงั้นเนี่ยรวมๆแล้วนะครับผมฉายานะครับผมที่มันเรดดอปทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมๆกันประมาณสักเกือบ 20-30% ได้นะครับผมมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะงั้นนะครับผมถ้าอยากเพิ่มเรดดอปตัวละครเรานะครับก็ไปหาพวกไอเทมในเกมนะครับผมก็คือหน้ากากอีกานะครับกางเกงโดมะแล้วก็ผ้าคลุมเรดดอปนะครับผมผ้าคลุมตารางหมากรุกนะครับที่ผมใส่อยู่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มันทำฉายาในเกมนะครับผมฉายาดันพอยต์นะครับลงดันพอยต์มากกว่า10นาทีนะครับผมก็ได้แล้ว1หน่วยนะครับผมสำหรับ1โปรเกรสนะก็ทำไปเรื่อยๆจนครบตามที่ฉายากำหนดนะครับผมแล้วก็มีขายไอเทมในเกมนะครับคือเวลาเราฟาร์มบอสต่างๆมาเนี่ยแล้วก็นำไอเทมที่เราได้เนี่ยมาขายนะครับมันก็จะได้เรื่องของฉายาเรดดอปนะครับผมแล้วก็โมกินเทนทั้งหมดก็ถ้าใครไหวก็ลงเรื่อยๆก็ได้นะครับจะได้อีก2เรดดอปนะครับผม100ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าผมตกหล่นตรงไหนไปนะครับผมก็มาเพิ่มเติมได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็สรุปอีกครั้งนึงนะครับผมเรดดอปในเกมนี้นะครับมีผลกับไอเทมที่ดรอปในกรณีที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมจะเห็นผลเยอะมากที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นสกิลประจำปานสกิลประจำอันติต่างๆนะครับผมแล้วก็ไอเทมที่มีเปอร์เซ็นต์เรดดอปเนี่ยหลัก10ขึ้นไปจะเห็นผลค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไอเทมที่มีเรดดอปต่ำๆหรือว่าน้อยกว่า 0.1% เนี่ยก็จะแทบไม่เห็นผลเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับผมถ้าเราแบบว่ามีเรดดอปเยอะไปหาไอเทมที่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเนี่ยก็ไม่เห็นผลใส่ดาเมจดีกว่านะครับผมว่าไงเนี่ยก็ดูด้วยว่าเปอร์เซ็นต์ดรอปของเราเนี่ยมันคุ้มค่ากับเปอร์เซ็นต์ดรอปที่มันดรอปหรือเปล่านะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจดูนะครับผมแต่ว่าถ้าฟาร์มพวกแรกออฟเพอร์บอสที่5เนี่ยบอกผมเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมนะครับผมทุกช่องทางเลยว่าจะเป็นกดไลค์กดซับดูคลิปหรือว่ากดซับสไครช่องหรือว่าสมัครสมาชิกจีเมมเบอร์นะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง 80% นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับสไครช่องแก๊ส 0K นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ